ผู้อำนวยการบริหารบริษัทเคเบิลทีวีจันทบุรีจำกัดได้เข้ารับมอบเงินจำนวน 100,000 บาทจากนายเด่นศักดิ์สอนบัณฑิตผู้บริหารออร์บิทฝากจันที่มอบเป็นรางวัลพิเศษให้กับสมาชิกที่ร่วมทายผลฟุตบอลโลกปี2014ที่ CTV ที่จะจัดกิจกรรมขึ้นเร็วๆนี้ค่ะช่วงบ่ายวันนี้นางวรรณาสืบสอนผู้อำนวยการบริหารบริษัทเคเบิลทีวีจันทบุรีจำกัดพร้อมด้วยทีมหัวหน้าฝ่ายหนังสือพิมพ์ฝ่ายข่าวและผลิตรายการและฝ่ายวิทยุได้เข้าพบนายเด่นศักดิ์สอนบัณฑิตผู้บริหารออร์บิทและฝากจันที่บ้านพักเพื่อรับมอบเงินสนับสนุนจำนวน 100,000 บาทที่นายเด่นศักดิ์ได้มอบให้กับ CTV เพื่อเป็นรางวัลพิเศษให้กับสมาชิกที่ร่วมถ่ายผลฟุตบอลโลกประจำปี2014กับทาง CTV ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว CTV จัดขึ้นเพื่อให้สมาชิกได้มีส่วนร่วมในการร่วมสนุกทางบริษัทในการทายผลฟุตบอลโลกว่าใครจะเป็นแชมป์ในปีนี้พร้อมทั้งเป็นการคืนกำไรให้กับลูกค้าของ CTV และ NTV ด้วยโดยกิจกรรมบริษัทจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องและได้รับการสนับสนุนจากพันธมิตรในการสนับสนุนของรางวัลด้วยดีเสมอมาและในปี2014นี้ถือเป็นปีที่พิเศษสุดเพราะนอกจากสมาชิกจะมีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลใหญ่เป็นรถจักรยานยนต์และของรางวัลอื่นๆอีกมากมายแล้วยังจะมีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลพิเศษสุดรางวัลเดียวคือเงินสดจำนวน100,000 บาทจากออร์บิทและฝากจานที่ให้การสนับสนุนในปีนี้นายเด่นศักดิ์สอนบัณฑิตผู้บริหารออร์บิทและฝากจันได้เปิดเผยว่าการเข้ามาให้การสนับสนุนกับ CTV ในครั้งนี้เพราะมีเป้าหมายเดียวกันกับ CTV คือต้องการที่จะคืนกำไรให้กับคนจันทบุรีจึงเข้ามามีส่วนร่วมโดยสนับสนุนเงินสดจำนวน 100,000 บาทเพื่อเป็นรางวัลพิเศษให้กับลูกค้าคนพิเศษที่โชคดีก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณนะฮะ CTV เนาะจากเนี่ยพี่สาวใจดีพี่เวลาด้วยที่ให้จัดกิจกรรมดีๆนะคืนกำไรให้กับคนจันทร์ผมถือว่าให้คนจันทร์เลยแล้วกันแล้วก็ให้กระทางออร์บิทฝากจันทร์ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมบอลโลกในปีนี้นะปีนี้สนับสนุนอะไรคะก็ตั้งใจไว้แล้วตั้งแต่ยูโรเพราะยูโรก็CTV จัดทุกปีอยู่แล้วบอลโลกยูโรแล้วบอลโลกก็เลยมองว่าด้วยเศรษฐกิจแล้วก็ภาพรวมหลายๆเรื่องนะฮะก็เคยสนับสนุนเป็นเงินสดดีกว่าเงินสดดีกว่าแล้วก็เลยให้เงินสด 100,000 บาทเป็นรางวัลพิเศษให้กับทาง CTV ไปคือในจันทบุรีนะฮะคือกลุ่มเป้าหมายสมาชิกหรือลูกค้าเนี่ยของ CTV เองหรือของออร์บิทฝากจันทร์เองเนี่ยพูดได้เลยเป็นคือกลุ่มเป้าหมายเดียวกันแต่โดยภาพรวมแล้ว CTV จัดกิจกรรมครั้งนี้พี่ว่ามันครอบคลุมแล้วก็ทั่วถึงกว่าทางที่ออร์บิทกับฝากจันทร์เนี่ยเราจะมาจัดเองเลยคิดจะขออนุญาตพี่เวลาว่าขอเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมครั้งนี้มันจะทั่วถึงแล้วก็ครอบคลุมได้ดีกว่าทำได้ดีกว่าพี่อ่ะ CTV ก็เลยมีส่วนร่วมนิดนึงนะขอเป็นส่วนร่วมนิดนึงก็คงได้ความดีใจเป็นเรื่องได้ดีใจอยู่ละแต่ก็มันไม่ใช่เรื่องเงินมากหรือเงินน้อยแต่สิ่งหนึ่งที่คือที่จะได้ก็คือทางเป้าหมายเดียวกันก็คือตอบแทนลูกค้าลูกค้านะฮะก็ทุกรางวัลจะต้องมีผู้โชคดีที่สุดนะครับรางวัลนี้ก็อาจจะเป็นมอบให้กับคนที่พิเศษที่สุดแล้วกันเนาะพิเศษสุด